เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี2,560ค่ะเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี2,560ที่ลานปฏิบัติธรรมวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยโด,ยด,ยดยเรเทิดเกียรติชินสร,รานันนาย,ยกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายสั่งการให้กองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมโดยนางสาวสุธีราบุญประมุกรักษาการผู้อำนวยการกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดอาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนทั้ง20ชุมชนตัวแทนนักเรียนจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย โดยมีการแบ่งกลุ่มออกสำรวจตามวัดโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานที่ราชการบ้านเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์กำจัดแหล่งพ่อพันยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธีและเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการตื่นตัวและมีความระมัดระวังโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นหาหะนำโรคลดอัตราการป่วยไข้และให้หมดไปในที่สุดเทศบาลนครแม่สอดได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์พิชิตลูกน้ำยุงลายวร้ายไข้เลือดออกขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนสถาบันต่างๆโรงเรียนรวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบและเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการลดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนส่งผลให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ปลอดภยัยจากโรคไข้เลือดออก